เกมที่4ครับอีเดนเกลวงล่างครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็เราก็ลงฟาร์มเมืองปกติครับแล้วก็วงก็โชว์มาข้างล่างกึ่งล่างเราก็คิดว่าโอเคเกมนี้เราต้องเล่นช้าแล้วเพราะว่าเราไปไวไม่ได้เราเป็นทีมที่ไกลที่สุดนะเราก็เลยไปพักตรงที่บ้านที่จุดที่เรารอนะครับรอเพื่อว่าเผื่อจะมีฟีดตรงหน้าสะพานไฟกันเราจะได้ถือโอกาสลักไก่ทำยิงลักไก่เพื่อที่จะข้ามไปเลยแต่ว่ามันไม่มีครับผมพอไม่มีฟีดไฟกันแล้วก็ผมเห็นตัวดักอยู่ข้างบนบ้านข้างบนสะพานนะผมก็เลยเลือกให้ทีมขับเข้าไปทีมแล้วจังหวะนั้นเขาก็ขับลงมาพอดีครับเราก็ได้จากตรงนั้น1คิวพอเรากำลังเคลียร์จากตรงนั้นเคลียร์ของกันเสร็จก็มีเฮลขับรถผ่านมาพอเฮลขับรถผ่านมาปุ๊บเราก็ยิงเฮลแล้วก็จำเป็นที่ต้องจุ่มวงครับผมแล้วก็ผมก็ตายเพราะว่ายาหมดแล้วก็มีน้องๆ2คนรอดเข้าไปครับผมพอรอดไปผมก็หาโพซิชั่นว่าเราควรที่ต้องแปะในเมืองก่อนเพราะว่าตอนนั้นยาเราไม่มีอะไรเลยแล้วก็พอวงเปลี่ยนผมก็เลยบอกให้น้องอ่ะทีมเข้าไปเล่นแถวๆกลางวงแล้วหาโพซิชั่นเล่นแถวนั้นไปครับเพราะว่าที่อื่นมันค่อนข้างแน่นหมดแล้วครับผมจากนั้นก็เราก็โฮโพซิชั่นแล้วก็ปล่อยคนอื่นเขาตีกันรอเก็บคิวฟรีไปเรื่อยๆนะครับตายเราอยู่ที่โล่งพื้นที่โล่งแล้วก็เราโดนจากหลายฝั่งครับผมเลยทำให้เราจบได้อันดับแค่นั้นที่3ครับผม